ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการของเรานะครับกีกับไบวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราดารารับเชิญของเรานะครับคุณอ๊อฟพงพัฒน์วชิระบรรจงครับครับได้รับเกียรตินะครับต้อนรับเป็นดาราพระเอกมาเสอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วจริงจังกับบทบาทมากนะเวลาเล่นละครหรือว่าเล่นหนังก็ดีนะครับถือว่าเป็นดาราที่มีฝีมือนี่ครับคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานตอนนี้นะครับมีงานกำกับละครอยู่นะครับเรื่องนี้ออกแนวออกทางแนวบู๊คอมเมดี้นะพี่นะเป็นนี้ใช่ครับแนวบู๊ตลกสนานเป็นละครสนุกครับเป็นละครสนุกเอาถือว่าเป็นละครสนุกดีกว่าถ่ายไป10เดือนครับนะครับใช้ไป100ประมาณ100คิวนักแสดงบ่นกันมั้ยพี่อ๋อไม่บ่นหรอครับไม่บ่นจริงด่าเลยประมาณ4ใน9เดือน9เดือนอันนี้หนักกว่าเดิมสิประมาณ89คิวครับเดี๋ยวก่อนมีบทเรียนแล้วนะอันนี้คือหมายความบทเรียน72ราศีนี่ที่แบบว่า89คิว89คิว9เดือน9เดือนพอมาเก่งไม่เก่งไม่เกี่ยว10เดือน100คิวหนักกว่าเดิมอีก102คิวหนักกว่าเดิมอีกอ่ะพี่เมียก็ด่าเออช่องก็ด่าเออไอช่องไม่เท่าไหร่เมียนี่ๆแต่ว่าตรงนี้เรามีเหตุผลส่วนตัวอะไรของเราไหมถ้าเวลาเขาว่าเขาคอมเพลนมาก็อย่างที่บอกบางทีมันคิดเยอะมันคิดเยอะไปอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็อยากให้งานดีครับนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเรื่องของละครนะครับแต่ตอนนี้เก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวนี่ตอนนี้ปิดกล้องไปแล้วเรียบร้อยนะครับพูดถึงงานอนาคตบ้างแนวหนังเห็นบอกจะทำหนังด้วยนะคุณพงพัฒน์มีโครงการอยู่เป็นโครงการครับพี่ครับถามง่ายๆทำไมถึงอยากทำหนังครับพี่อยากมากเลยนะที่ถามเนี่ยทำได้นะคุยกับภรรยาเขาก็พยายามจะบอกว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่ทุกวันนี้มันคืออาชีพในของครอบครัวในอนาคตได้นะครับมันเป็นธุรกิจของครอบครัวเล็กๆที่น่ารักของเรา4คนพ่อแม่ลูกอันประกอบไปด้วยผมภรรยาผมลูกสาว1คนลูกชาย1คนลูกสาวสวยที่สุดในโลกลูกชายหล่อที่สุดในโลกเป็นธรรมดาพี่ลูกผมก็หล่อที่สุดในโลกเหมือนกันผมเห็นจริงๆนะครับแล้วคงอยู่โลกคนละใบกันแล้วที่สุดต้องเปลี่ยนนั่นแหละแล้วก็เลยต้องทำเพราะว่ามันเป็นหนังเป็นธุรกิจครอบครัวในอนาคตด้วยสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้แค่นั้นเองครับครับพงพัฒน์นะฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ยังคงอยู่กับเราตรงนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับเมื่อกี้เขาคุยกันเกริ่นไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวคุยเกี่ยวกับแล้วคุณแดงธัญญานะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาแล้วก็คุยกับพงพัฒน์นะครับในเรื่องของชีวิตครอบครัวบ้างนะครับหน้าฉากเห็นเขาบู้บู้อย่างนี้แหละหลายๆคนก็ลือกันอยู่แล้วว่าพงพัฒน์เขาเกรงใจเมียซึ่งเขาบอกหลายคนบอกว่าเขากลัวเมียเขาบอกว่าเขาไม่ได้กลัวเมียเขาเกรงใจตัวนั้นเองเดี๋ยวที่มาคุยกันตรงนี้ว่าจริงๆแล้วพงพัฒน์อยู่บ้านเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้ไปดับเบิ้ลมิลค์โปรตีนกับครีมอาบน้ำเบบี้ไมค์ครับผมกับเน็กนะครับก็ยังคงอยู่กับดาราเชิญของเราวันนี้นะครับคุณอ๊อฟพงพัฒน์วชิระบรรจงนะครับเมื่อสักครู่นี้เกริ่นไว้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคู่ครอบครัวนะฮะยังสวีทกันอยู่เหมือนเดิมเห็นบอกว่าภรรยาค่อนข้างดุเคยดุเมียไหมตัวพี่เอาเครียดบ่อยจริงอ่ะบ่อยบ่อยครั้งที่พยายามแต่ฮึกเหิมอยู่แต่ในใจไม่แหววยฮึกเหิมอยู่แต่ในใจเอาล่ะเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของชีวิตคู่ของคุณแดงธัญญานะครับพี่แดงธัญญาแล้วก็คุณอ๊อฟพงพัฒน์วชิระบรรจงคู่นี้ว่าจริงๆแล้วพี่แดงเขาโดนพี่อ๊อฟดุบ้างไหมหรือพี่อ๊อฟนี่จริงๆก็โรแมนติกออกแนวหวานขี้ขู่บ้างหรือเปล่านะฮะพบเลยแล้วกันคุณแดงธัญญาวชิระบรรจงครับ
ับพี่อ๊อฟก็จะบอกว่าแฟนผมดุอย่างนั้นผมทำไอ้นี่ไม่ได้แฟนผมจะดุอย่างนี้โหนี่เขาฟ้องคุณกิ๊กอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยฮะส่วนใหญ่ก็บอกว่าโหเนี่ยทำสร้างภาพช่างภาพใช่ไหมตกลงจริงๆแล้วพี่ชอบดุชอบบ้าหรือเปล่าอยู่บ้านนี่สั่งแดงตักข้าวนะแดงไปล้างจานจริงหรือเปล่าขนาดนั้นเลยป่ะคุณพงษ์พัฒน์ทำไมคุณพงษ์พัฒน์มีอาการซึมเศร้าลงไปวิญญาณออกจากร่างเลยเคยงูถูกเชือกแพ้ทางแพ้ทางยิ้มเกิดไว้ว่าเวลาเขาอยู่กับพี่แดงเขาออกแนวไหนห่ามไหมหรือว่าตลกเลยค่ะจริงป่ะฮะคนนี้ออกแนวหวานเหรอฮะหวานหวานมากแบบว่าทีมงานในกองถ่ายแบบที่ทำละครแบบว่าจะอ้วกตลอดวันละสิบคนคืนนี้งานปัจจุบันนี้ใช่งานปัจจุบันยิ่งหวานยิ่งหวานน่ะเขาหวานยังไงเขาโรแมนติกยังไงคนนี้เราอยากรู้งงไหมงงไหมเรานึกภาพพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงเฮ้ยเข้มมาแล้วไอ้นี่เนี่ยเพิ่มเวลาเขาหวานยังไงโอ้โหแบบเนี่ยจ้าอย่างเงี้ยจริงป่ะยังไงนะแต่ตัวเราเดาไม่เป็นครับยังจะเป็นคนแบบทื่อๆแข็งๆเนี่ยพี่ดูน่าจะเป็นคนหวานแต่พี่กลับไม่หวานไม่เลยโอ้โหพี่ออกเรียกว่าถ้าแบบนับแล้วแบบร้อยครั้งเนี่ยพี่จะแบบว่าหอมเขาก่อนเนี่ยสักเปอร์เซ็นต์นึงเดียวเดี๋ยวพี่จะไม่ค่อยหอมเขาไม่หอมเนื่องจากว่าเขาไม่น่าหอมเลยไงหรือว่าอะไรว่าอะไรก็ถามให้มันมีเรื่องเก่งว่าชงให้มันมีปัญหาเก่งจังเลยอยากรู้เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรอย่างงี้ไม่ชอบเลยอย่างงี้ไม่โรแมนติกแสดงว่าเขาชอบหอมพี่บ่อยอืมเขาก็จะแบบว่าหอมทุกวันอะหอมวันละ 2,000 มั่ง 3,000 มั่งหอมแลกข้าวเหรอครับหรืออะไรหอมแลกอาหารนะฮะหรืออะไรทำไมโรแมนติกแสดงว่าไม่คือผมมีความรู้สึกว่าครับอันนี้มันเป็นการแสดงความรักกันนะครับเป็นการแสดงความรักกันเป็นการสร้างพลังให้กับชีวิตตัวเราเองนะแล้วก็อย่าเบื่อหน่ายกับการที่จะแสดงตรงนี้แล้วอย่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันน่าอับอายหรือผิดธรรมชาติหรืออะไรไม่ใช่ผมเมียกันหอมกันได้นะครับลูกผมนี่ต้องหอมกันทุกวันกอดกันหอมกันก็เป็นเรื่องปกติก็คือการแสดงความรักกันแค่นั้นเองแต่ว่าทำไมต้องเมียจ๋าตลอดเมียจ๋าโอ้น่ารำคาญน่ารำคาญเมียผมน่ารำคาญพี่มันยังไงอ่ะมันจะหาคำอะไรมาแทนคำนี้มันก็ลำบากนะเธอไม่ใช่อ่ะหวานนะพี่นะออกแนวหวานรักมั่งอะไรมั่งที่รักบางทีก็แม่อะไรต้องอยู่ใกล้ตลอดเวลาไม่ใช่หลังเรียกแม่ตลอดเลยเพราะเป็นแม่ของลูกไงใช่ครับแต่ว่าในความรู้สึกคือเราต้องอยู่ใกล้ต้องการความอบอุ่นจากภรรยาตลอดเวลาอย่างนั้นมากเลยนั่นมากเลยเพราะว่าเป็นคนติดเมียมากเป็นคนติดเมียอย่างไปเมืองนอกเนี่ยเมืองนอกเนี่ยถ้าไม่มีเมียไปจะไม่ไปเพราะอะไรพี่ก็ไม่มีตังค์อ่ะดิเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวตกลงเขาติดเราเพราะว่าเขาอย่างนี้ติดจริงคือถ้าไม่มีไม่ไปก็บอกกันเลยบอกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วซื้ออะไรไม่ได้ไงไม่ใช่หรอกมันห่วงการ์ดไม่มี ATM มีอะไรสักอย่างสมุดฝากเงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเขาทำอะไรเซอร์ไพรส์กับพี่แดงบ้างไหมในฐานะที่เขาออกแนวหวานอย่างนี้ตลอดก็คือถ้าวันเกิดปีใหม่วาเลนไทน์เขาจะต้องมีตลอดแดงจะเอาอะไรซื้อของขวัญให้อะไรให้ตลอดวันเกิดพี่ให้วันเกิดพี่แดงพี่ก็ซื้อของขวัญให้ครับวันเกิดไอ้วันปีใหม่ก็ซื้อของขวัญให้ครับตุ๊ดจีนอะไรซื้อให้วันเกิดพี่ก็ซื้อของขวัญให้พี่แดงครับเดี๋ยวพี่วันเกิดวันเกิดพี่ก็ซื้อของขวัญให้พี่แดงวันเกิดพี่ก็ซื้อของขวัญให้พี่แดงอีกมันเป็นของขวัญที่เราอยากได้คือเราอยากให้โอ้งงมากหน้าเลยขึ้นเป็นของขวัญที่เราอยากได้คือเราอยากให้แต่หลังๆเนี่ยครับเราก็ผ่านภาวะการเป็นหนี้มาคือหนี้สินหมดแล้วก็เดี๋ยวนี่แม่ตอนนี้ก็มีตังค์เก็บแล้วนะอ้าวมีแล้วเหรอไม่ฉันดูแลเองเงินเมื่อเขาเป็นคนดูแลเงินแล้วตอนหลังเวลาวันเกิดอะไรก็ตังค์ก็อยู่ที่แม่นะอยากได้อะไรก็ซื้อเองเป็นอย่างนั้นครับใครเป็นคนตัดสินใจครับว่าเอาเงินมาไว้ที่พี่แดงดีกว่าตัดสินใจเองค่ะพี่แดงเป็นคนตัดสินใจใช่ไหมเพราะว่าเขาเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนเขามีอะไรเขาจะซื้อหมดอะค่ะจริงป่ะพี่ไปไหนก็เอานี่เอานั่นแล้วแบบซื้อของแพงหมด
ไม่ไหวเดี๋ยวหมดตัวไม่ต่อหรือไงหรือว่าอะไรไม่ต่อด้วยแล้วก็อยากได้ก็จะซื้อเลยจะตื้ออยู่ในตื้อตลอดเวลาดูไม่น่าเป็นคนใช้เงินเก่งนะครับคุณพงษ์พัฒน์ใช่ไหมดูไม่น่าเป็นคนใช้เงินเก่งดูแล้วน่าจะเป็นคนชอบต่อด้วยไม่เลยต่อเลยโอ้เวลาแสดงอาการอยากได้นี่แบบพ่อค้าหวานเลยแบบว่าไอ้นี่อยากได้มากนี่แบบตีราคาไม่เดี๋ยวก่อนเวลาเขาเก็บอาการไม่อยู่อ่ะเขาแบบเช่นแดงอันนี้มันถามไม่ได้อีกแล้วนะทันทีเลยรับรองได้ว่านี่เนี่ยมันอยู่ในปีพ.ศ.นี่ส่วนใหญ่เป็นของเก่าเขาจะรู้นี่ของเก่าพวกของพวกแอนติกมันจะแพงไงมันจะแพงเราแล้วเราอยากได้แล้วมันก็เนี่ยอย่างนี้ตะเกียงล่าสุดเนี่ยโอ้ยอยากได้เหลือเกินแบบว่าถามไม่ได้แล้วนะแดงเนี่ยมันต้องเอามาเดี๋ยวนะตอนนี้อาการเหมือนแม่กับลูกการคุณเหมือนอยู่กับแม่นี่เลยนะคุณงูกับเชือกกล้วยจริงๆเนี่ยพี่อ๊อฟไม่เถียงไม่อะไรเลยเป็นเรื่องจริงไม่เขาพูดเรื่องจริงเนี่ยคือพี่เก็บอาการไม่ได้เวลาอยากได้ของหรืออะไรคือยังไงก็มาอยากได้ก็บอกว่าอยากได้ไม่โกหกไม่หลอกลวงโกหกไม่เป็นผมไม่เป็นโกหกไม่เป็นก็บอกว่าอยากได้แล้วก็ซื้อเลยอะไรเงี้ยบางทีมีขัดใจแล้วไปนอนดิ้นไหมมีไหมบ่อยมีกระทืบเท้ามีกระทืบเท้าจริงเหรอพี่ไม่เอาจะเอาไม่ได้ขอถ้าแบบไม่ได้ตื้มมีอารมณ์ยกมือไหวพี่ครับพี่ติดยาหรือพี่อะไรแบบออกแนวแบบถ้าไม่ได้ตะเกียงชื่อผมพัดมาแต่ว่าสมมติแดงไม่ยอมสมมติอยู่ในร้านแล้วไม่ยอมเดินออกมาแบบไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแบบเด็ดขาดจริงๆออกมาปั๊บแดงขอเถอะเพราะต้องงานทั้งปีว่ายละโอ้ยขออย่างเงี้ยขออย่างเดียวทำไมถึงขอไม่ได้พี่ดูหน้าสามีหน้าตาเสียฟอร์มเลยแล้วเดินว่ายตั้งแต่แบบว่าปากออกมาจนแบบนั้นเลยถนนที่สิงคโปร์ครับจะซื้อของซิงคโปร์ตามถนนทั้งเส้นเนี่ยกูเดินไหว้เมียกูแต่โถถนนทั้งท้ายถนนนั่นเลยอายอ่ะอายใครอายเราอายเราอายเขาไม่อายเอาเลยอยากได้ขนาดนั้นอยากของอะไรของอะไรเป็นแบบพวกเครื่องเสียงพวกดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องเล็กๆซื้อมาเลยที่นู่นเท่าไหร่นะหน้าเท่าไหร่นะไม่รู้จำได้48,000ไม่สน48,000บาทบินกลับครับถือมาโอ้โหหิ้วขึ้นเครื่องด้วยไม่โหลดด้วยหิ้วขึ้นเครื่องเลยครับไอ้ที่เขาโหลดอยู่น่ะครับพันกว่าเครื่อง บินตามมาเมืองไทยขาย 30,000 กว่าบาทดีใจ 30,000 ต้นๆโอ้อันนี้คือ 30,000 กว่าเฮ้ยกูซื้อ 48,000 เว้ยกูชนะแพงกว่าโอ้โหเรื่องที่บ้านน่ะเรื่องที่บ้านหมายถึงแบ่งหน้าที่การงานกันทำบ้างไหมเห็นบอกว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทำด้วยงานบ้านสมัยก่อนที่แบบว่าอยู่กันบ้านเล็กๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้จ้างคนใช้อะไรเงี้ยก็จะแบ่งกันเห็นบอกว่าซักอย่างซักผ้านี่พี่แดงเป็นคนซักผ้าพี่อ๊อฟเฮ้ยอย่างผมจะไปซักได้ยังไงโอ้โหจริงหรือเปล่าเขาตากผ้าผมตากแต่เขาไม่ได้ซักนี้ซักเครื่องซักเครื่องทำไมคุณต้องเป็นคนตากผ้าเออคือมันหนักคุณเข้าใจไหมคุณผู้ชมนึกภาพพงพัฒน์วชิรบรรจงนะครับกับตะกร้าผ้าตากผ้าไม่มีวันนึงแบบไปเล่นคอนเสิร์ตมาแล้วแบบวันนั้นคือสัจธรรมในชีวิตผมมากแบบดูเขาเล่นคอนเสิร์ตเขาว่าโอ้โหเป็นแบบร้องเพลงคนแบบเย่กลับมาร้องเพลงภาพกลับมาร้องเพลงคนดู40,000มือทุกมือยกให้นักร้องคนนี้ทุกคนอยู่ข้างล่างผมหมดอะว่างั้นเถอะวันนั้นผมใหญ่สุดละร้องไม่รู้เพลงแล้วร้องตามไม่มีใครบอกวุ้มกับเครื่องแสนคอนเสิร์ตเลิกบายบายทุกคนคลั่งใครต่างๆนานาตากลับมาแพนเร็วชึ้งมาที่บ้านสะบัดผ้าตากชุดยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอะชุดยังไม่ได้เปลี่ยนยังเป็นเสื้อหนังกางเกงยีนเลยเฮ้ยนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงนะแล้วปรากฏว่าที่น่ารักนะบอกเฮ้ยจริงอันนี้คือเรื่องจริงนะรู้สึกแบบนี่คือสัจธรรมของชีวิตคนก็คือคนยังไงมันก็เป็นคนมันไม่ใช่พระเจ้าไม่ว่าจะแมนขนาดไหนมันต้องมีใครคนหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยเราถึงเวลาเราก็เป็นคนคนหนึ่งเห็นบอกพี่อ๊อฟนี่
ดูแลพี่แดงค่อนข้างแหมเนียบมากเลยอยู่บ้านนวดเก่งด้วยนะพี่ออฟนี่เมื่อก่อนยังไม่มีพวกอะไรร้านนวดไทยอะไรไม่ค่อยมีโบราณแต่เราเนี่ยนวดมานานแล้วก็จะชอบมากอะไรเงี้ยแต่มันหายากอะไรเงี้ยเป็นนี่เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเรารักเขาเลยหรือเปล่าใช่ไหมเขานวดเก่งคือไม่ได้ติดกูเราติดนวดพี่มีเงินนวดมาหรือเปล่าหรือว่ายังไงทำไมถึงได้ทีนี้อย่างนี้ไม่เขาเรียนพละด้วยเขาจะรู้อะไรตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้ยังให้สามีนวดอยู่ไหมครับไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเขาจะมีเรียกเป็นของเฮลสปาของเฮลแลนด์ของพวกสปาต่างๆอะไรพวกนี้จะมีนวดทำจริงนวดสู้สามีได้ไหมเฮ้ยคนละเรื่องเลยอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกว่าสามีแบบโอมแบบมีน้ำใจนวดให้เราแต่หมอนวดนี่ต้องจ่ายตังค์นี่ต้องจ่ายโอ้ไอ้เรายึดหลักตรงนี้ใช่ไหมไอ้เราชอบตรงนี้ไม่ต้องจ่ายกูเนี่ยนวดไปด้วยจ่ายไปด้วยเคยเห็นไหมพอนวดเสร็จแล้วบอกเนี่ยค่าตัวมันที่เบิกไปมันยังไม่ได้เลยนะอยู่นี่จ้ะเอาที่นวดได้พยายามนวดให้ลืมเรื่อยเลยไม่ลืมมีไหมมีนวดจุดแล้วลืมไหมไม่มีลืมยิ่งนวดยิ่งจำแม่นพี่ครับมาตรงนี้อยากจะให้ทั้งคู่นั้นเนี่ยอย่าว่าเป็นครอบครัวที่ถึงจะดูแบบว่าเอ้ยเหมือนแบบว่าสามีบอกว่าเมียดุภรรยาบอกว่าสามีนี่เป็นยังไงแต่ว่าผมดูแล้วทั้งคู่มีความรักกันดีมากๆเลยอยากจะให้พูดถึงน้องๆหรือว่าใครที่เพิ่งจะมีความรักกันหรืออะไรคนทุกคนมันเกิดมามันไม่ได้แบบชั่วกันทุกอย่างทุกเรื่องแต่มันมีเรื่องที่มันบางทีมันต่างกันบางทีมันก็รับกันไม่ได้คนนี้รับก็ต้องคิดว่าเขาก็รับเราไม่ได้ในบางเรื่องเหมือนกันมันก็ต้องอาศัยเวลาการเรียนรู้แล้วก็การให้อภัยแล้วการรู้สึกว่าคนเรามันก็ต้องไม่ได้ 100% ไปทุกอย่างถ้าเราไปคิดตรงนั้นมันจะมีทิฏฐิแล้วมันก็จะไปมันจะห่างออกแล้วคิดว่าเอ้ยนี่ไม่ดีเดี๋ยวไปหาใหม่ดีกว่าจริงๆไปหาคนอื่นมันก็มีไม่ดีอีกนั่นแหละก็อยู่อย่างนี้แหละคนทุกคนไม่ใช่มีไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% เพราะนั้นปรับตัวกับคนที่เรารู้สึกว่าโอเคตรงนี้แหละได้ละมองในจุดดีของเขาข้อไหนไม่ดีเราก็พยายามศึกษาเรียนรู้ว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะสำหรับพี่ออฟนะครับเรื่องของสามีภรรยาไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับครับอย่ามองว่าเป็นใช่เฮ้ยใช่นะอย่ามันต้องมั่นคงแล้วต้องแข็งแรงแล้วที่สำคัญคือต้องมั่นใจว่าคนคนนี้คือคนที่จะอยู่กับเราได้ไม่ใช่ของผมครับของทุกคู่ที่เขาอยู่กันจนแก่จนเฒ่าเขาก็จะเป็นแบบยิ่งแก่เท่าไหร่ยิ่งขังเท่านั้นยิ่งขอดรวมกันมากจริงๆผมไม่ได้มานั่งพูดเพื่อให้มันหวานหรือว่าอะไรอย่างผมกับเมียผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะตายนะผมอยากให้ภูเขาไฟระเบิดตอนแก่นะตอนนี้อย่าเพิ่งบอกครับลูกยังเด็กครับยังเด็กอยู่ภูเขาไฟระเบิดถ้าตอนแก่เนี่ยเราอยู่ด้วยกัน2คนภูเขาไฟระเบิดแล้วขอตายแบบนั้นดีกว่าแล้วให้ละวามันเข้ามาแล้วเรากอดกันไว้ถ้าตายพร้อมกันตายพร้อมกันพร้อมกันแล้วกอดกันตายพร้อมกัน3,000 ล้านปี 3,000 ล้านปีผ่านไปคนไปขุดฟอสซิลยังเห็นร่างของเรา2คนยังกอดกันอยู่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับมาร่วมรายการกับเราเดี๋ยวยังพี่อ๊อฟยังอยู่กับเราต่อไปแต่ตรงนี้เดี๋ยวพี่แดงก็ขอตัวแล้วแล้วขอขอบพระคุณนะครับคุณแดงธัญญาวัชระบรรจงนะครับขอบพระคุณครับช่วงนี้เป็นช่วงของกิจกรรมดีๆจากเอสนะครับเชิญครับดาราเชิงเราวันนี้นะครับคุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงนะครับเมื่อกี้คุยกับเกี่ยวเรื่องครอบครัวไปแล้วตรงนี้มาพูดอีกเรื่องนึงนะครับที่ทำให้คุณอ๊อฟมีความสุขก็เกี่ยวกับเรื่องของการสะสมของหลายอย่างแต่ว่ามันเกิดขึ้นเป็นช่วงๆของเวลาของเป็นแต่ละช่วงของชีวิตไปนอกจากพระเครื่องแล้วเห็นบอกว่ามีเครื่องรางของขลังค่อนข้างเยอะด้วยเห็นบอกว่าอันนี้คือของในนี้อันนี้คือของในนี้ก็จะเป็นเครื่องรางบางส่วนที่เก็บไว้จริงๆจะพกใส่ตัวมากกว่านะครับจะพกติดตัวอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้คือตะกรุดหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเท่าเป็นเนื้อตะกรุดแหวกน้ำใช่ไหมพี่แหวกน้ำอันนี้หลวงปู่สุขเนี่ยครับอันนี้ได้มาจากพี่ยับคำพันซึ่งเป็น
ปรมาจารย์เครื่องรางบ้านเรานะครับครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกมีดสาลิกาคือเล่มเล็กนิดเดียวเห็นไหมครับจริงมีดหมอหลวงก็เดิมจะใหญ่ประมาณขนาดนี้แต่นี่เป็นมีดเล่มเล็กเขาเรียกว่ามีดสาลิกาอันนี้จะเป็นชูชกแต่ว่าความอันนี้ความน่าสนใจอยู่ตรงที่องค์เล็กครับจริงชูชกจะองค์ใหญ่นี่คือชูชกของหลวงปู่รอดและนี่จิ้งจกตัวจิ๋วของหลวงปู่นายนะครับพี่อนุญาตเก็บสักหน่อยนึงได้ไหมพี่เพราะเดี๋ยวเราจะมีอีกคนหนึ่งเขาเป็นเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญทางด้านเหมือนกันจะว่าเกจิอาจารย์ก็ว่าได้ก็ว่าได้เพราะว่าเมื่อกี้พี่พูดถึงคุณพยับคำพันธ์คนนั้นค่อนข้างจะมีของเยอะพยับมาใช่ไหมครับคนนี้เป็นคู่แข่งพยับคำพันธ์เลยพี่เหรอครับชื่อคุณพยับคำเพลินของแนวคำเพลินฮะก็จะคำของคนอื่นแล้วมาเป็นของตัวเองฮะพบเลยไหมพี่นะได้ครับเข้าของมาด้วยครับวันนี้คุณพยับคำเพลินครับเชิญครับเชิญหน้าเลยครับคุณพยับพยับสวัสดีครับพยับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพยับเดี๋ยวก่อนอันนี้คุณพยับครับพงพัฒน์ครับพงพัฒน์พิจารณาเชิญทางนี้ครับเป็นดารานักแสดงเป็นดารานักแสดงครับเป็นผู้กำกับด้วยผู้กำกับอยู่สน.อะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจผู้กำกับภาพยนตร์นะผู้กำกับภาพยนตร์ผู้กำกับละครโอ้โหนี่คุณพงพัฒน์แต่ว่าอย่างหนึ่งที่คุณพงพัฒน์ไม่ได้ทำคือไม่ได้สักฮะรอยสักนี่สักทั้งตัวเลยไหมครับพี่ครับคือพี่ก็ไม่อยากจะบนหัวนี่ก็สักด้วยไม่น่าเชื่อนะฮะบนหัวนี่ก็สักด้วยเอ้ยมึงเคารพนับถือไหมเนี่ยเคารพนับถือไหมสวัสดีครับพี่อาจารย์เขามีมีของพี่ทั้งหัวเลยน้องเป็นกิ้งเลื่อนเหรอพี่ขอชมรอยสักสักนิดนึงแล้วกันนะฮะอยากจะชมเหรอเออชมขอชมนิดนึงพี่โอ้โหวัยได้มาเนี่ยเข็มแล้วเข็มเล่าโอ้สักพี่ใช้เวลาอยู่มันมานานมากโอ้โหสักทั้งตัวคุณพ่อครับสักทั้งตัวจริงครับโอ้โหที่ลอยข้างหน้านี่ไม่เหลือพื้นที่ว่างเลยนะฮะแต่เดี๋ยวแต่พี่ครับพี่พยับผมขออนุญาตดูข้างหลังนิดนึงไอ้ข้างหลังลายทำไมมั่วมากเลยเนี่ยไอ้สักไม่ทันเริ่มขี้เกียจเริ่มผมมาแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นช่วงหลังเจ้าวาดเมาแล้วไม่เวลาสักเอาเลยฮะเดี๋ยวอันนี้อะไรฮะอ๋ออย่าเป็นปากอันนี้มันกัดอะไรครับเนี่ยอันนี้ประจำเดือนมาไม่เป็นปกติฮะถ้าผู้หญิงไหนว่าจำเดือนมาไม่เป็นปกติไอ้สักนี่สักนี่มาทุกวันเลยมาทุกวันเลยมาไม่หยุดอันนี้เป็นที่นาที่บ้านแบ่งให้มันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับขลังยังไงมันสักวิวทิวทัศน์ทำไมครับอันนี้หมายถึงว่าที่นาพ่อแม่มาผู้บรุษอ่ะให้เป็นที่นาไว้ก็แบ่งกันเนี่ยเราจะอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหนเจ้าจะเอาไร่ไหนแล้วก็เลือกไปไร่นึงเพราะว่าแม่มอบมรดกอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเรื่องขังเรื่องอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวกับการแล้วเดี๋ยวครับสต็อปอันนี้หยุดซะกิเลสหยุดซะอย่าเลยอย่าอันนี้60เนี่ยความเร็วอย่าเกิน60จะได้เรื่องพี่จะได้ครับเดี๋ยวพี่สักกฎจราจรด้วยนะครับคือความเร็วอย่าเกิน60เนาะถ้าเกิน60อันตรายพี่เคยขับรถชนคนตายเนาะพี่เลยสักให้มันทงจำไว้คุณหมอพ่อครับอย่างตะกุดนี่เขาบางทีมีฝังมาไปในตัวด้วยใช่ไหมมีครับมันก็เพื่อส่วนใหญ่ตามความเชื่อตามความเชื่ออย่างนี้ตะกุดของหลวงพ่ออะไรมีหลายหลวงพ่อหลวงพ่อนี่อะไรฮะอะไรหลวงพ่อกูอะไรเป็นตะกุดเป็นตะกุดเป็นตะกุดนี่ฝังเลยนะเนี่ยฝังเข้าไปเยอะเลยนะยาวก็อยู่ในตัวก็ดีเลยนะครับเอาให้พงพัฒน์ดูโอ้มันจำเป็นนะน้องเฮ้ยมาช่วยหน่อยได้ไหมไม่ได้นานมันก็ยืนหัวเราะอยู่ได้มาช่วยจับหน่อยดิมีไม่ได้ร้อยจะแตกก็ได้โอ้ยเอาสิน้องนี่โอ้ยฝังในเนื้อเลยฝังในเนื้อเลยอันนี้เป็นตะกรุดของจริงเขาจะใช้ตอกเข้าไปในเนื้อ
โอ้โหมีแล้วครับไอ้ฝั่งนี้ก็หูหนุ่นๆเนี่ยแหละฮะเอามีดไปกินครับเดี๋ยวครับปาดทางนี้ทำไมเลือดออกตรงนี้ครับทำไมเลือดโชกันพี่ครับทำไมเลือดพี่กระฉูดมากก็น้องอ่ะพี่ไม่ได้ทำน้องแทงเข้าไปในนี้เลือดมันก็กระเซ็นเนี่ยน้องเฮ้ยทำไมเขาอยู่กันไกลกับเราอ่ะพี่เสื้อเขาล่าพี่เล่นอะไรพี่ไปดูเลยไม่พี่ไม่รู้ว่าจอนจะแตกอย่างนี้แล้วพี่สาวนี้พี่ต้องเหนียวดิตีเจ็บไหมเจ็บไหมถามจริงน้องอันนี้วัดโดนบางนางบวกพี่ครับวัดอะไรนะครับโดนบางนางบวกฮะไม่เจ็บไม่เจ็บจริงไม่เจ็บจริงมันมีแต่เสียงมันมีแต่เสียงเท่านั้นจริงป่ะให้เบิ้ลเลยแต่คนตีก็เปิดเคยถามไหมว่าเฮ้ยเจ็บบ้างไหมเคยบ้างไหมก็คุณบอกคุณไม่เจ็บไงน้องครับสุดมือไปเลยสุดมือเต็มที่เอาน้องเอางี้ดีกว่าตีไม่เจ็บใช่ไหมเอ้ยเอาไว้พี่ก็ไม่เจ็บไปไหนอ่ะเดี๋ยวพี่เจ็บป่ะตกลงอะพี่เจ็บป่ะพี่บอกให้พี่โดนเต็มๆเลยนะมันได้แค่ช้ำน้องไม่เท่าไหร่อ่ะพี่ไม่เท่าไหร่แล้วพี่เหนียวพี่ก็เหนียวอะไรเนี่ยยิงได้ไหมยิงได้ไหมไม่เอาปืนมาเอาปืนมาปืนจริงนะปืนจริงนะให้ยังไงให้ผมลองยิงพี่อ่ะน้องยิงเลยยิงอ่ะไม่มีทางออกหรอกเพราะพี่สักของไว้น้องอ๋อยิงไม่ออกว่างั้นเนี่ยผมยิงพี่มันไม่ออกใช่อย่าเอียงมาอย่างงี้ โถให้มันคือพี่สักมานานแล้ว แล้วมันยิงไม่เข้าไงไม่จอยิงยังไม่เข้านี่มันก็สะท้อนมาดิเลยเข้าอ่ะเลยเข้าอ่ะแต่ไม่เป็นไรน้องนี่เย็บแผลได้น้องไม่ต้องว่าน้องเดี๋ยวคุณพงพัฒน์ผมว่าอย่างนี้มันคงไม่ขังแล้วบ้างผมว่าคงไม่ขังแล้วบ้างถ้าขนาดนี้นะเดี๋ยวเอาปืนไปเก็บดีกว่าเดี๋ยวพี่เย็บสดนะพงพัฒน์ไอ้เย็บสดเลยพี่เก่าอ่ะพี่เก่าพี่โดนไปเยอะแล้วน้อง20ปีพี่ติดคุกมาน้องเอายิ่งกว่านี้ได้ไหมเขาบอกมีสักกันไฟพี่เขาบอกตามเขามาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปโชว์ในรายการเขาจะลุยไฟให้ดูน้องก็พี่บอกแล้วไงเอาไฟมาโอ้พี่เฮ้ยไฟจริงเปล่าเนี่ยจริงไฟจริงเลยร้อนเลยเนี่ยโอ้ยเอาเลยว่าพี่เอาลุยไฟไปเลยโอ้ร้อนว้าวที่สักไว้อ่ะของยังไม่มาเออต้องไหวเนี่ยต้องไหวไหมเนี่ยไหวหรือเปล่าเนี่ยเหยียบผิดด้านอ้าวเลย
ียบฝั่งนี้ไม่เราฝั่งนี้ไม่มีไฟฝั่งนี้แล้วไปเหยียบไฟไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเวลามีของมีเครื่องรางมีของอะไรพวกนี้ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วอย่าไปลองใช่ไหมคุณพงษ์พัฒน์ใช่ไหมเขาว่าเขาห้ามลองนะเขาห้ามลองนะไม่บอกคุณตุ๊กติ๊กครับขอบคุณครับครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะเหนียวหรือไม่เหนียวเกจิจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่เขาบอกของพวกนี้อยู่ที่จิตใจนะอย่าไปลองกันผมว่าสำคัญสุดคือคุณต้องเป็นคนดีอ่ะโอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรายังมีเรื่องราวคุณพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงอีกนะครับครับอันนี้เป็นเรื่องสิ่งที่เขาแบบว่าแม่อยู่กับตัวเขามานานบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าเขาพยายามกำจัดแต่ว่าเขาจะกำจัดไม่ได้แต่เรามีอุปกรณ์ให้โอเคสนใจนะสนใจครับสักครู่เดียวครับสบายครับฟรีดอมมอร์หน้าที่ละ3บาทจากวันทูคอลเครื่องดื่ม M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยรองเท้านักเรียนรองเท้าแฟชั่นพิลิมาก้าวหน้าพัฒนาด้านแฟชั่นนะครับก็คุยกับคุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงนะครับเรื่องชีวิตครอบครัวนะครับเรื่องการงานนะครับเรื่องของสะสมสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือเรื่องที่ว่าติดตัวมาเขาตลอดเวลาคือเรื่องของเท้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้านนี้มากเท้าเหม็นเท้าเหม็นเขาบอกว่าอย่างนั้นนะฮะถามตรงเลยก็แล้วกันเป็นเพราะว่าสาเหตุมันเป็นเพราะว่าอะไรเราเคยศึกษาชีวิตตัวเราเองไหมเราศึกษาทุกเรื่องมาแรกๆโทษพ่อนะเอาละเอ๊ะกรรมพันธุ์ด้วยป่ะก็ไปดมไม่เหม็นเหม็นไหมไม่เหม็นนี่บอกของพ่อก็ไม่เหม็นของแม่ก็ไม่เหม็นวันนี้ครับพี่อ๊อฟครับเราการกิกะไบต์เราก็นักวิทยาศาสตร์เราเยอะที่บริษัทเราก็คิดประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อกำจัดกลิ่นเท้าให้นะฮะว่าเท้าพี่อ๊อฟจะไม่เหม็นอีกต่อไปถ้าใช้อุปกรณ์เครื่องของเราโอ้ดีดีครับเอาเครื่องมาเลยครับคนที่เท้าเหม็นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าบางทีรองเท้าอาจจะเป็นผลมาจากรองเท้ารองเท้านั้นแบบไม่สามารถจะดับกลิ่นเท้าได้เนื่องจากตัวรองเท้าเหม็นซะเองครับเพราะนั้นเราจะนำเสนอว่ารองเท้าไม่มีวันเหม็นโอ้สบายเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเหม็นนี่รองเท้าไม่มีวันเหม็นครับพี่ครับโอ้จะดับกลิ่นมาในตัวเลยครับพี่นี่ฮะเท้าใส่เข้าไปปุ๊บจะดับไปเลยตลอดเวลาอันนี้คือลูกเหม็นฮะอันนี้คือลูกเหม็นนอกจากเท้าพี่จะไม่เหม็นอีกต่อไปแล้วนะครับแมงสาบไม่ขึ้นด้วยผมมีปัญหามากครับครับแมงสาบชอบแทะเท้านี่แหละครับนี่แหละครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยอันนี้นะฮะเรียกว่ารองเท้าไม่มีวันเหม็นนะครับขอบคุณมากครับหรือบางครั้งครับรองเท้าที่เราใช้เนี่ยบางทีมันอับช่องระบายอากาศอาจจะไม่พอครับอันนี้รองเท้าไม่มีวันอับครับอีกแบบนึงโปร่งโล่งสบายครับดูเหมือนว่ามันเป็นรองเท้าธรรมดาอ้าวมันก็ทำไมอ่ะพี่อ๊อฟอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าธรรมดาก็อย่างเงี้ยแต่เมื่อเราใส่เข้าไปครับเมื่อเราใส่เข้าไปอับนะครับอับใช่มั้ยฮะนี่ยิ่งอับเลยนะครับไม่มีวันอับครับเพราะข้างใต้มันโบ๋รองเท้ามีวันอับครับอีกอย่างนึงครับพี่อ๊อฟครับที่เราคิดประดิษฐ์มาเท้าเย็นเสมอนี่เท้าจะไม่มีวันร้อนพอเท้าไม่ร้อนเป็นไงครับเหงื่อไม่ออกรองเท้าก็จะไม่อับอันนี้อยากนำเสนอมากเลยครับจะสงสัยว่าใช้อย่างไรนะครับใช้อย่างไรใช้ง่ายมากครับพี่อ๊อฟครับเวลาใช้นะครับเราก็เอาเท้าเสียบเข้าไปนะฮะอันนี้มันตู้เย็นเลยนะฮะเอ้าตู้เย็นแล้วร้อนไหมครับไม่ร้อนครับไม่ร้อนเป็นไงครับเย็นเสมอ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 เดินไปไหนมาไหนอยู่ในตู้เย็นสบายเดินก็ง่ายด้วยเดินก็ง่ายช่องฟีดช่องฟีดนี่ไว้ใส่ของกินเล่นอัน
ี้ก็ฝากพี่อ๊อฟไว้อันนี้คิดว่าพี่แดงสัญญาคงจะชอบอยากนำเสนออย่างสุดท้ายครับเขาเรียกกำจัดที่ต้นเหตุคือต้นเหตุเท้าเหม็นเท้าเหม็นผมนำเสนอเครื่องนี้ครับอันนี้เป็นคิดประดิษฐกรรมที่ผมคิดว่าแก้ปัญหาเท้าเหม็นของพี่อ๊อฟได้ชะงักนักนะครับคือถ้ามีแล้วกิโยตินเขาเรียกว่ากิโยตินฮะอันนี้เอาเท้าของเราใส่เข้าไปในนี้ครับพี่ครับเท้าใส่ไปในนี้ครับมันเหม็นนักตัดทิ้งเลยจ้าด้วนสิครับเอาอะไรเหม็นครับเท้าครับถ้ามันไม่มีเราจะเหม็นอีกไหมเออไม่เหม็นสิครับเป็นไงฮะคิดได้ไงนะโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับดารารับเชิญนะครับมาร่วมสนุกสนานกับเราครับผมนะฮะก็ถือว่าจริงๆแล้วเป็นคนคุณภาพคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยเลยนะฮะคุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับต้องพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับกับรายการของเรานะครับกิ๊กกับไปครับสวัสดีครับ